อ้ยเมลช้าพี่นิวเจ็บคอจังเลยอ่ะพี่นิวเป็นอะไรฮะไม่รู้ดิดูหน้าพี่นิวดิหน้าพี่นิวดูไม่ได้เลยตอนนี้พี่นิวรู้สึกว่าพี่นิวจะป่วยอ่ะเฮ้ยพี่นิวต้องไปโรงพยาบาลแล้วฮะอย่างนั้นไปให้คุณหมอฉีดยาดีกว่าไหมฮะนั่นจะเหมียวชักดูสิตอนนี้พี่นิวรู้สึกว่าพี่นิวป่วยมากๆเลยทำอะไรก็ไม่ไหวแล้วจะเดินก็ไม่ไหวแล้วเจ็บคอมากๆโอ้ยเพราะอากาศเปลี่ยนหรือเปล่าล่ะเนี่ยนั่นสิคะพี่นิวไปโรงพยาบาลเถอะฮะเดี๋ยวจะเป็นอะไรไปนะคะโอเคเราไปโรงพยาบาลกันดีกว่าเหมียวช้า เจ็บคอไปดีกว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะยูฮูตอนนี้ก็มีอยู่เช่นเคยนะในเอวาเกมนะคะวันนี้นะมีก็อยู่ในเกมโรบล็อกนั่นเองยูฮูอยู่ในแมปที่ชื่อว่า Hospital Life นั่นเองนะคะวันนี้นิวก็ป่วยค่ะก็จะมาหาหมอนะคะว่าในแมปนี้ในโรงพยาบาลนะคะ Hospital Life นะคะในแมปนี้นะคะมันก็จะให้เราเลือกนะคะว่าเราเนี่ยจะเป็นรีเซพชันนะคะเป็นพนักงานต้อนรับนะคะหรือว่าจะเป็นด็อกเตอร์หรือว่าหมอนั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นพาเชนนะคะพาเชนก็คือผู้ป่วยนั่นเองก็คือนิวนะคะนิวก็คือผู้ป่วยเอ้ย ดูน้องดิหน้าแบบโดนต่อยแมวต่อมานะคะก็จะเป็นซูริออนนะคะก็จะเป็นศัลยแพทย์ถ้าใครอยากเป็นศัลยแพทย์ก็อันนี้เลยแล้วก็เบบี้นะคะเป็นผู้ป่วยเด็กนั่นเองเมเนเจอร์นั่นเป็นผอ.โรงพยาบาลนะที่นิวคิดว่าแล้วก็พาเลนนะคะก็เป็นญาติผู้ป่วยนั่นเองขอต้อนรับน้องๆทุกคนที่เข้ามาเล่นด้วยนะคะยูฮูโอเคเดี๋ยววันนี้นิวก็ขอเลือกละกันว่านิวจะเป็นอะไรวันนี้นิวก็จะเป็นผู้ป่วยใช่ไหมคะอันนี้นะคะมันก็จะให้เราเลือกหน้าด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวลองเลือกหน้านี้ดิ อันนี้มันป่วยหรือมันโดนผีดิบหรือผีซอมบี้เนี่ยหน้าตามันผีซอมบี้เลยอย่างงี้ก็ไม่รู้นะคะเหมือนอาการแบบโดนต่อยมาหรือดิ เหมือนแบบโดนต่อยมาหรือเกิดอุบัติเหตุมานะคะว่านิวเนี่ยแค่ป่วยอะแค่ป่วยก็เอาแบบหน้าตาแบบดูป่วยหน่อยนี่ไงอุ้ยมีนี่ด้วยอ่ะอันนี้น่าจะโดนแบบว่าผีซอมบี้กัดน้ำเขียวๆโอเคเดี๋ยวนิวขอไปเอาอันนี้ละกันนะนี่ไงนี่คือหน้าตาป่วยนี่ไงโอ้โหหน้าตาแบบป่วยมากเลยอ่ะดูดีตอนนี้เราก็เลือกหน้าหรือว่าเลือกเฟกแล้วนะคะตอนนี้นิวก็ขอไปเลือกสถานะละกันมันจะมีสถานะให้เลือกนะคะนี่จะเป็นพาเลนนะคะเป็นญาติผู้ป่วยอันนี้ก็จะเป็นผู้ป่วยเด็กอันนี้ก็จะเป็นศัลยแพทย์นะคะตรงนี้โหถ้าเกิดขึ้นมาได้ตรงนี้คือระดับเมเนเจอร์หรือว่าผอ.โรงพยาบาลเลยนะคะตรงนี้นะคะ wow. แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะอันนี้เป็นผู้ป่วยอ่ะอันนี้เป็นรีเซพชันนะคะสมมติว่าอันนี้ก็เป็นหมอแต่ว่าอันนี้ป่วยวันนี้แบบเจ็บคอมากเลยอ่ะอาจจะเป็นเพราะหิมะตกอากาศเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวขอเลือกเป็นพาเทนแล้วกันนะคะช่วยแอปเนี่ยแล้วก็เข้ามาแล้วนะคะสู่พาเทนรัวผู้ป่วยนั่นเองดูดิหน้าตาดูป่วยมากเลยอะโอ้พี่นิวคะหน้าพี่นิวนี้ไม่ไหวเลยนะคะโอ้แล้วพี่นิวก็เป็นหวัดบ่อยเหลือเกินเอาก็เหมียวช้าก็อากาศมันเปลี่ยนนี่นาโอ้ยพี่นิวเจ็บคอจังเลยอะโอเคค่ะตอนนี้เราก็อุ้ยนี่ค่ะจริงๆต้อนรับน้องพึ่งด้วยนะคะนี่แล้วก็จะมีชุดผู้ป่วยให้ด้วยนะคะตรงนี้นี่ค่ะมันก็จะมีชุดผู้ป่วยให้ด้วยนะคะตอนนี้นี่ก็ใส่ชุดคนป่วยอยู่เดี๋ยวเราจะไปทำการรักษากับหมอดีกว่าหรือว่าด็อกเตอร์นั่นเองไปเลยค่ะพี่นิวโอ้โหพี่นิวแบบหน้าตาดูป่วยมากเลยนะคะไปกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวลองไปหาหมอดีกว่าค่ะทางเข้าสู่โรงพยาบาลนี่มาแล้วค่ะโอ้โหออกมาทางด้านหน้าเลยนะคะชื่อโรงพยาบาลโรบอกเจเนอเรลฮอสปิตอลนะคะโอ้โหเป็นโรงพยาบาลของในโรบอกนะเดี๋ยวเราจะไปติดต่อรีเซพชันกันดีกว่านะคะเข้ามาแล้วค่ะอ๋อนี่ไงนี่ต้อนรับค่ะสู่โรงพยาบาลเจเนอเรลโรบอกนะคะวันนี้ไม่ทราบว่าคุณป่วยเป็นอะไรคะอ๋อพอดีว่าพวกเราเนี่ยอีกคนนึงก็เป็นซอมบี้นะคะอีกคนนึงก็ป่วยแบบเจ็บคออีกคนนึงก็ป่วยแน่นหน้าอกนะคะโอ้ไม่ไหวแล้วค่ะคุณหมอช่วยด้วยนะคะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวเราจะช่วยนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอกรอบประวัติก่อนนะคะแล้วก็นั่งรอตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะพานะคะทุกคนไปหาหมอกันนะคะโอ้ได้เลยค่ะคุณหมอตอนนี้เจ็บคอมากๆเลยอ่ะ
ขอเข็มฉีดยานี้ได้ไหมคะเอามาฉีดเลยนะเผื่อมันหายเนี่ยก็โอเคนะคะใจเย็นๆค่ะตอนนี้มันยังไม่หายนะคะเดี๋ยวเราจะให้ยาไปนะคะแล้วปวดไปนั่งรอก่อนนะคะโอเคค่ะคุณหมอเดี๋ยวไปนั่งรอกันพี่เนียวก็ไปนั่งรอสิฮะจะมายืนพี่ลิพลายอยู่ทำไมล่ะฮะเอ้าเหมียวช้างพี่ก็ต้องติดต่อก่อนเขาก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปนั่งรอก่อนนะคะตรงนี้นี่โอ้ยไม่ไหวแล้วเหมียวช้างทำไมมันร้อนนานอย่างนี้อ่ะนั่นสิฮะพี่เนียวดูหน้าพี่นิวสิจะหลับอยู่แล้วหน้าก็ป่วยป่วยโอ้ยสงสารพี่นิวจังเลยฮะถ้าผมป่วยแทนได้ผมคงป่วยละฮะทำไมไม่ป่วยแทนละเหมียวชาผมไม่อยากเป็นหวัดนี่ฮะไม่เหมียวชาจะพูดทำไมผมก็พูดไปงั้นละฮะพี่นิวเชิญคุณนิวที่ห้องหมอครับขอเชิญคุณนิวที่ห้องหมอครับหมอพี่นิวฮะเขาประกาศเหมือนห้างสรรพสินค้าเลยนะคะเหมียวชาเขาก็เป็นโรงพยาบาลเขาก็ประกาศอย่างนี้แล้วนะเดี๋ยวเราไปหาหมอกันดีกว่าคุณหมอเรียกเราแล้วห้องไหนเนี่ยเหมียวชาสิพี่นิวอุ้ยแต่มันมีหลายห้องมากเลยอ่ะอุ้ยมีห้องเอ็กซเรย์เรามาเอ็กซเรย์คอดีกว่าเหมียวชักมันใช่เหรอคะพี่นิวลองอุ้ยเราถืออะไรมาเนี่ยสื่อโค้งมาด้วยโอ้โหแล้วคุณหมอไปไหนหมดเนี่ยนั่นสิฮะพี่นิวไม่มีคุณหมอสักคนเลยนะฮะโอ้เรามีโค้งมาด้วยอ่ะลองกินนี่อุ๊บ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 พี่นิวฮะไหนบอกเจ็บคอไงฮะแล้วจะกินโค้งทำไมล่ะคะเนี่ยอุ๊บ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 อร่อยจังเลยเหมียวชักเดี๋ยวก็เป็นหวัดอีกเหรอฮะกินโค้งมันเย็นนะฮะแคร์จะที่ไหนแล้วเหมียวชักโอ้โหไม่มีคุณหมออยู่เลยอ่ะเดี๋ยวเราเอ็กซเรย์ตัวเองได้ไหมล่ะเนี่ยอุ๊ยนี่คือห้องเอ็กซเรย์นะคะแต่ว่าคุณหมอไม่อยู่เราจะเอ็กซเรย์ยังไงนั่นสิฮะพี่นิวแล้วเขาจะเรียกเราเข้ามาทำไมล่ะฮะคุณหมอไม่อยู่นี่ไงจะเอ็กซเรย์โอ้โหดูดิโอ้ยเหมียวช้างโอ้ยใครมันกระเด็นอย่างนี้ล่ะโอ้พี่นิวฮะเราเอ็กซเรย์แป๊บเดียวโอ้ยมันเครื่องเอ็กซเรย์หรือมันเครื่องทำลายนี่ฮะมันก็เอ็กซเรย์แล้วนะคะโอ้โหดูดิเอ้ยนี่ไงเอ็กซเรย์ได้แล้วเอ็กซเรย์โอ้ยได้ไม่ได้เอ็กซเรย์แล้วโอเคค่ะตอนนี้เราก็เอ็กซเรย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปคอยฟังผลเอ็กซเรย์ก่อนดีกว่าเหมียวช้างตอนนี้เราก็เอ็กซเรย์เสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปห้องถัดไปเลยดีกว่าโอ้โหอันนี้เป็นห้องผู้ป่วย3ไหนดูซิช่วยโอ้ดูซิเหมียวช้างเอ้านี่เราถืออะไรมีแล้วเนี่ยนั่นสิฮะพี่นิวกล่องอะไรคะเนี่ยโอ้ยนี่ไงคุณหมอสวัสดีครับคุณนิวครับคุณนิวรึเปล่าเอ้าคุณหมอจะไปไหนล่ะคะคุณหมอไม่รักษาล่ะคะโอ้ตอนนี้คนไข้เยอะมากเลยอะทำไมคนไข้เข้ามาทีเดียว 3-4 คนอะเนี่ยผมให้เรียกเข้ามาคนเดียวนะเนี่ยฮะพยาบาลอยู่ไหนโอ้โหคุณหมอคะก็รักษาทีเดียวไม่ได้หรอคะไม่ได้สิโอ้คุณหมอแต่งตัวแนวมากเลยนะคะใส่หมวกด้วยอะก็ผมชอบนี่ก็ต้องใส่แว่นด้วยอะคะก็ผมชอบนี่โอ้โหดูดิโอ้ยตายแล้วคุณหมอจะรักษาหนูไหมคะจะรักษาสิแล้วเธอเป็นอะไรมาล่ะพอดีหนูเจ็บคอนะคะคุณหมอเอ้าคุณหมอหายไปไหนแล้วเอาคุณหมอผู้หญิงก็ได้คุณหมอผู้หญิงคะรักษาหนูหน่อยนะคะหนูไม่สบายคอมากเลยค่ะโอ้ตายแล้วเนี่ยคุณหมอหนูนอนรอแล้วนะคะเนี่ยหมอช่วยมารักษาหน่อยสิฉีดยาก็ได้นะคะหนูแบบเจ็บคอมากเลยอ่ะหมอไม่สนใจเลยอ่ะอ๋อมาฉีดยาหนูหน่อยสิโอ้ยฉันไม่มีเข็มฉีดยาหรอกเธอก็นอนไปเถอะโอ้โหนี่มันโรงพยาบาลอะไรนะเนี่ยคุณหมอไม่สนใจคนไข้เลยนะคะพี่นิวอ่ะผมว่าเราย้ายโรงพยาบาลกันดีกว่าไหมฮะคุณหมอไม่สนใจคนไข้เลยนะคะนั่งซิเมียวชาร์กโอ้โหหมอเอาคุณหมออะไรมาฉีดอ่ะคุณหมอโอ้โหคุณหมอขึ้นมายืนบนเตียงเลยทีเดียวนะนี่เธออะไรมาอะไรกันเยอะกันแย่เนี่ยฉันจะรักษาคนไข้โอ้โหเต็มไปหมดเลยช่วยรักษาหนูหน่อยนะคะเฮ้ยเดี๋ยวคนไข้จะเอาเข็มฉีดยามาฉีดไม่ได้พี่นิวฮะวางโค้กกันดีกว่าฮะโอเคเหมียวช้าโอ้โหตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะโอ้คุณหมอก็ไม่สนใจไปดีกว่าคุณหมอไม่สนใจเลยคุณหมอไม่สนใจเลยเหมียวช้าพี่นิวฮะจะไปไหนฮะก็ไปเดินเล่นรอบโรงพยาบาลดีกว่าเหมียวช้าไหนๆคุณหมอก็ไม่สนใจแล้วอุ้ยเหมียวช้าดูสิมีขนมด้วยอะโหเหมียวช้าดูสิมีเมาเทนดิวด้วยดูสิโอ้โหขนมเต็มเลยเหมียวช้าพี่นิวอะพี่นิวไม่เป็นบาดอยู่นะคะพี่นิวจะกินอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะทำไมล่ะเหมียวช้าเอ้าคุณหมอมาอีกแล้วเอ้ยนี่เธอจะมาขวางอะไรฉันจะมากดขนมเอ้าคุณหมออย่างนี่มีเลด้วยเห็นไหมโอ้อยากได้เลคุณหมอขอได้ไหมอะคุณหมอขอเลได้ไหมอะไม่ได้ฉันจะเอาไม่ได้เธอฉันอย่ามาแย่งเลฉันเธอต้องไปเอาของเธอสิโอ้โหกดเองก็ได้โอ้ยค่ะได้เลมาแล้วเจ้าแม่อุ้ยได้เลมาแล้วเหมียวช้างดูสิมีเลด้วยเอาเลไปกินกันดีกว่าเนาะพี่นิวหายป่วยหรอฮะเนี่ยก็ไม่ได้หายหรอกนะเหมียวช้างอุ้ยเขาถือดาบมาด้วยนะกลัวจังเลยเหมียวช้างหายป่วยไวๆนะฮะเนี่ยไม่ได้หายหรอกเรามานั่งกินเลกันดีกว่านะโอ้โหพี่นิวหิวมากเลยอะนำ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 โอ้ยเหมียวช้างเลรถทำไมเอ้าเฮ้ยหมดพี่นิวฮะ
พอละฮะโอ้โหนั่นติเหมียวช้าแป๊บเดียวหายไปเลยนะเนี่ยเหมียวช้าเกลหมดแล้วว่าเออขี้เกียจไปกดใหม่เหมียวช้าไปกดให้ได้ไหมอ่ะไม่ฮะพี่เนียววินเนียไปกดเองสิฮะเดี๋ยวเราออกไปเดินข้างนอกดีกว่าเหมียวช้าโรงพยาบาลเรามีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยเหมียวช้าดูสิโรงพยาบาลมีแบบสนามเด็กเล่นด้วยอ่ะโอ้โหพี่เนียวฮะอุ้ยมีผีเสื้อด้วยนะคะ wow. ผีเสื้อหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันบินอยู่กับที่อ่ะไม่ขยับเลยเอาคุณหมอตามมาทำไมนะคะเนี่ยอ๋อก็เธอเป็นคนไข้ของฉันฉันก็ต้องตามดูแลเธอสิแล้วตกลงหนูเป็นอะไรคะคุณหมอไม่รู้เหมือนกันว่าเธอเป็นอะไรดูแลตัวเองแล้วกันยังไงคะคุณหมอหนูงงคุณหมอมากๆเลยนะคะหนูว่าหนูเปลี่ยนโรงพยาบาลดีกว่าก็ได้แต่เธอแล้วกันเอ้าสงั้นโอเคโอเคค่ะตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆอุ้ยอะไรอ่ะโรโรนามีร้านอาหารด้วยนะคะโอ้ตรงนี้ก็เป็นที่นั่งพักนะคะดูสิว้าวอ๋อพี่นิวคะโรงพยาบาลนี้มันใหญ่จริงๆนะคะอุ้ยเหมือนชักมีบ้านด้วยมีบ้านคนด้วยนะแล้วก็มีสนามเด็กเล่นด้วยยูฮูดูโหดูสิคะว้าวอชึบอชึบอชึบโอ้ยดูสิพี่นิวคะพี่นิวป่วยอยู่นะคะพี่ยังอยากเล่นอะไรแผลงๆอย่างนี้นะคะไม่เหมือนชักมันไม่ดีนะคะอุ้ยเดี๋ยวลองเล่นสักหน่อยดีไหมล่ะช่วยแอบอู้ว้าเหมียวช้าเจ็บหลังเลยผมบอกพี่นิวแล้วใช่ไหมฮะว่าพี่นิวอย่าเล่นโอ้โหดูสิเหมียวช้ามีทะเลด้วยอ่ะเฮ้ยพี่นิวโรงพยาบาลนี้อยู่ติดทะเลเหรอคะเนี่ยเฮ้ยนั่นสิเหมียวช้าดูสิโอ้ยมีสะพานเดินลงไปด้วยอ่ะเป็นโรงพยาบาลที่ดีมากๆเลยนะคะยกเว้นคุณหมอไม่ดีเลยโอ้ยดูสิเหมียวช้าเราเดินมาตรงสะพานได้ด้วยเนี่ยนิวฮะผมอยากตกปลาเลยฮะเหมียวช้าไม่กลัวฉลามหรอก็กลัวนะคะพี่นิวจะพูดทำไมล่ะคะเฮ้ยเหมียวช้าเราเปลี่ยนชุดกลับบ้านกันดีกว่านะโอ้โหโรงพยาบาลแห่งนี้ไม่รู้ว่ามันจะรักษาเราหายหรือเปล่าเนี่ยพี่นิวก็ยังเจ็บคออยู่เลยอ่ะผมว่าลองไปถามกันดูไหมคะว่าเขาจะให้ยาอะไรเราบ้างโอเคโอเคเดี๋ยวลองไปถามดูนะพยาบาลคะตอนนี้คือว่านิวจะกลับบ้านแล้วนะคะไม่ทราบว่าคุณพยาบาลมียาอะไรให้ไหมคะจากการตรวจของคุณหมอนะคะพบว่าคุณนิวเนี่ยเป็นคอต่อมทอนซิลอักเสบนะคะถ้าไม่มียาอะไรนะคะก็ขอให้คุณนิวเนี่ยดื่มน้ำมากๆนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแค่นั้นก็พอละค่ะไม่ต้องใช้ยานะคะไม่ต้องใช้ยาหรอคะใช่ละค่ะไม่ต้องใช้ยานะคะแค่ดื่มน้ำแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะเอาแล้วแบบนี้ก็เสียเวลาเปล่านะสิคะเอาแล้วอย่างนี้เราต้องเสียตังค่าโรงพยาบาลหรือเปล่าอะคะอ๋อคือว่าก็ต้องเสียนะคะเพราะว่าเรามีค่าตรวจด้วยนะคะประมาณเท่าไหร่อะคะคุณหมออ๋อประมาณ11,999 บาทนะคะรวมค่าเอ็กซเรย์ด้วยนะคะฮะ 11,999 บาทโอ้นิวว่านิวคงไม่จ่ายนะคะคุณหมอพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะไปแล้วไปแล้วไปดีกว่าโอ้ค่ายาก็แพงอะไรก็แพงไปดีกว่าเอ้าเจอน้องแฟนคลับด้วยนะคะตอนนี้องุ่นนะคะกับน้องพึ่งมิร่านะคะก็ยินต้อนรับด้วยยูฮูวันนี้นะคะพี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็คิดว่าจะไปรักษาตัวเองดีกว่านะคะก็โอ้โหโรงพยาบาลอะไรก็ไม่รู้นะคะคุณหมอก็รักษาไม่ดีแถมยังเสียค่าพยาบาลเยอะอีกโอเคค่ะไปดีกว่านะคะบ๊ายบายพบกับพี่นิวได้ใหม่คลิปหน้านะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะรักน้องๆทุกคนค่ะบ๊ายบายยูฮูโอ้ยเหมือนชักเราไปกันดีกว่าโรงพยาบาลอะไรก็ไม่รู้เออนั่นสิฮะพี่นิวไปดีกว่าฮะเสียเวลาชะมัดเลย